ดยทางคณะสงฆ์วัดชลประทานพระอารามหลวงอำเภอปราเกตจังหวัดนนทบุรีนะคะได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์พระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุจัดงานอัญเชิญบูชา107ปีชาตกาลหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุโดยมีการเทศนาธรรมของพระเถระชั้นผู้ใหญ่เล่าเรื่องตามรอยธรรมหลวงพ่อปัญญาเกี่ยวกับหลักคำสอนต่างๆของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่มอบไว้เป็นแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้สร้างสุขในชีวิตนะคะอาทิพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชลประทานพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตารามรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาพระมหาทวีโพธิเมธีเจ้าวัดวัดพุทธปัญญาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยโดยเฉพาะการเปิดวันอาทิตย์ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาทำบุญการปฏิวัติรูปแบบการเทศนาแบบดั้งเดิมบนธรรมาสน์ถือใบลานมาเป็นการยืนพูดปาฐกถาธรรมแบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชนรวมทั้งออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์มีการยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัยทันต่อเหตุการณ์ทำให้ประชาชนเข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้อุทิศชีวิตให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต